Sauber, los! อุ๊ยเบกกี้อะไรไก่เยอะอย่างนี้เลยเหรอเยอะอย่างนี้เลยเหรอบอกแล้วไงเกือบ500ตัวค่ะคุณแล้วเธอก็เลี้ยงแบบอากาศโล่งๆไม่ต้องแบบลงลำเป็ดไม่ต้องให้เขาอยู่แบบธรรมชาติเขาจะได้มีความสุขตกบ่ายก็มีผักให้กินโอ้ตายคุณพระแล้วก็หลังโรงไก่ไม่อยากจะบอกมีเป็ดอยู่100ตัวมีเป็ดอีกใช่ค่ะก็เมื่อกี้ฉันบอกนะคะห่านมันจะจิกตูดฉันเมื่อก็มีห่านอีกเหรอมีห่านห่านน่ารักเหรอใช่มีห่านอยู่3ตัวเฮ้ยเราไปเดินเที่ยวกันค่ะได้ค่ะมาเลยอาจารย์นี่เชิญค่ะโอ้ตายโอเคทำไมไก่เธอเชื่องอย่างเงี้ยพวกเราเดินเข้าเดินออกกันอยู่ทุกวันไงคะแล้วก็ไม่พยายามเลี้ยงแน่นเกินไปไม่เราแปลกใจตรงที่ว่าถ้าเป็นที่อื่นนะเจอคนมาแบบนี้เขาวิ่งกระเจิงหมดเลยใช่แล้วเนี่ยเห็นไหมอาจารย์มันก็มีผักกินเห็นไหมให้เขากินผักด้วยให้เขาแบบอยู่แบบมีความสุขแล้วก็อาหารอุ๊ยตายวันนี้ทำไมผลประกอบการมันถึงได้แบบน่ารักแต่ว่าต้องมีไก่สาวที่เพิ่งฝึกไข่ดูสิโอ้ยังอุ่นอยู่เลยอุ่นอยู่เลยเพิ่งออกมาควักออกมาจากก้นนี่แสดงว่าถ้าไก่สาวไข่จะใบน้อยใช่อันนี้เราก็เก็บไว้ใช้เองขำๆบางทีตอกมาไม่มีไข่แดงเหรอใช่เขาเพิ่งหัดไข่เขาเพิ่งหัดไข่เป็นบางตัวแล้วขอโทษนะคะไก่หนึ่งตัวเลี้ยงนานไหมกว่าจะออกไข่ก็นานเหมือนกันนะคะเวลาที่เราได้เข้ามาแล้วเนี่ยก็ประมาณเดือนกว่า2เดือนปักตัวก็เขาก็เริ่มไข่ละโอ้แล้วอยู่นานกี่ปีคะออกไข่ก็น่าจะประมาณ2ปีนี่ไข่ดีๆนะคะ2ปีนี่เธออย่ามาจิกรองเท้าสิจิกจิกขาฉันน่ะนี่ยาแองเจล่ายาเธอมาจิกฉันเออชื่อนี่จะเป็นดาราเป็นมิสยูนิเวิร์สกันไปหมดแล้วย่านี่เธอไปเก็บมานี่อาจารย์อ๋อย่านี่แถวบ้านนี่อ่ะตัดตัดรอบๆประมาณไข่เยอะมากเธออันนี้ไข่เยอะมากหนูเก็บนะเก็บเลยเก็บเลยเดี๋ยวเราอยากชิมไข่สดจังเลยอ่ะได้นี่ไงเดี๋ยวเอาไปกินเลยเออสดจากก้นไก่ก้นไก่ก้นไก่ความประเวศบุรีรัมย์เนี่ยมีผลผลิตไข่ไก่วันหนึ่งเท่าไหร่ประมาณเกือบ400ฟองอ่ะ400ฟองอ่ะ400ฟองโอ้โห400ฟอง400ฟองนี่ต้องไม่ใช่เพื่อนฝูงแล้ว VIP จริงๆก็จะไม่มีสิทธิ์ได้ชิมเลยถูกต้องมันมีปริมาณน้อยมากใช่เนี่ยอาจารย์ดูสิมั้ยเค้าก็ขยันไข่ให้เรานะเล็กบ้างใหญ่บ้างคว้ากันไปเพราะว่าไม่ได้เร่งนะเลี้ยงแบบธรรมชาติอาจารย์จับไก่เป็นไหมไม่ได้ไม่ได้ฉันจับไม่เป็นเอาอาจารย์เก็บไข่หน่อยเนี่ยลองดูค่ะค่ะเดี๋ยวน้องถือตะกร้าให้ค่ะถ้าที่เลิกขี้ไก่เธอก็ต้องไปเช็ดเช็ดเช็ดเอาเพราะถ้าล้างเดี๋ยวมันหายสดไงล้างปุ๊บเนี่ยไข่จะอายุแบบไม่นานไข่จะเสียเร็วเบ็คกี้แล้วเธอไปเอาความรู้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรมาจากไหนอ่ะก็เริ่มจากว่าเราเลี้ยงเองในบ้านก่อนนะคะเอาไว้กินไข่เล่นๆเสร็จแล้วเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ชักสนุกแล้วคุณสามีเขาเป็นคนชอบศึกษาอะไรพวกนี้ทำอะไรชอบทำสุดอ่ะเขาก็เลยอ่านนู่นอ่านนี้เข้าเพจถามคนเดี๋ยวนี้ความรู้เต็ม Google เลยอาจารย์ใช่ใช่แล้วก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันก็อยู่ตัวแล้วแหละใช่และอีกหน่อยฟาร์มเนี้ยเธอจะเปิดให้คนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เท่ากับเป็นศูนย์เรียนรู้ในกลางกรุงได้ไหมได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะอาจารย์ตอนนี้ทางเกษตรของเขตอ่ะเขาก็เข้ามาละค่ะแล้วที่สำคัญคือคุณสามีเนี่ยคุณต้นเนี่ยเขาก็จะอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบแนว work from home เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขา work from home แล้วเนี่ยเขาก็มีเวลาดูแลไก่ไปด้วยดีมากมันก็เลยกลายเป็นแบบเออชีวิตแบบลงตัวมากเลยแล้วพอหนูไปทำงานกลับมาตอนมืดๆใช่ป่ะหนูก็มานั่งเล่นชิงช้านั่งเดินธรรมชาติมีความสุขมากดูสิพอทำไหมวันนี้เราได้ไข่มาเยอะแยะเลี้ยงได้ทั้งกองไหมสดหรือไม่สดก็ดูแล้วกันจับดูยังอุ่นๆน่ะสดกว่านี้ต้องออกเองแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปทำอะไรกินกันไหมดีค่ะค่ะไปเราควรรับประทานไข่ให้แบบคุ้มค่าและมีประโยชน์ค่ะฉันจะทำไข่ตุ๋นรสค่ะเบเก้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูตอร์ติญญาแฮมชีสมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่กระเทียมสับลงในภาชนะตามด้วยพาสลีย์สับเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใช้กรรไกรตัดแผ่นตอร์ติญญาโค้งตามยาวเป็นเส้น
ทาด้วยส่วนผสมกระเทียมที่เตรียมไว้ให้ทั่ววางแฮมและเชดดาร์ชีสค่อยๆม้วนแผ่นตอร์ติญาให้เป็นรูปทรงดอกกุหลาบให้สวยงามทาด้วยส่วนผสมกระเทียมที่เตรียมไว้อีกครั้งนำเข้ามาอบลมร้อนจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูตอร์ติญาแฮมชีสรสเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูรสเค็มกันที่จังหวัดลำพูนกับร้านข้าวแกงเรโทรหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการรสเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านข้าวแกงเรโทรจะต้องสาธิตเมนูรสเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอบรมัตชมกันด้วยค่ะสวัสดีครับคุณมงคลครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับคุณครับอาจารย์หมอปรมัตมานั่งอยู่กับเราด้วยนะคะสวัสดีครับผมมงคลเจ้าของร้านข้าวแกงเรโทรนะครับตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่129อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับผมเป็นร้านข้าวแกงย้อนยุคนะครับถึงตั้งชื่อว่าข้าวแกงเรโทรครับอาจารย์อาจารย์อยากถามคุณมงคลนะไก่ผัดเม็ดมะม่วงใช้ไก่3กิโลเครื่องปรุงที่น่ากลัวมีน้ำพริกเผามีซอสปรุงรสมีซีอิ๊วขาวมีซอสหอยนางรมใส่ทุกซอสเลยถามอาจารย์หมอก่อนเนี่ยสำหรับไก่ผัดเม็ดมะม่วงเนี่ยใส่กระหน่ำขนาดนี้อาจารย์หมอว่ายังไงก็คือกังวลเรื่องซอสมากๆเลยครับเพราะว่าใส่มันที่อาจารย์บอกครับก็คือใส่ซอสค่อนข้างหลายๆสูตรนะครับครับผมเป็นไปได้ไหมครับที่จะลดปริมาณของซอสลงหรือลดปริมาณของชนิดซอสคือลดชนิดกับลดปริมาณถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะใช้ไม่กี่ชนิดเนี่ยมันจะทำให้กลิ่นหรือว่ารสชาติเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับหรือว่าปริมาณในแต่ละอย่างได้ครับคุณหมอครับครับได้ครับเพราะตัวอื่นๆเองไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เองเนี่ยคือมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ในพวกเครื่องเทศหรือว่าพวกเครื่องปรุงอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยมีเฉพาะเรื่องซอสนะครับที่ผมค่อนข้างที่จะกังวลนะครับเพราะว่าใส่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หลายชนิดครับผมคุณมงคลท่านแนะนำคุณนะซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสหอยซอสทุกชนิดถ้าคุณอยากจะใส่เหมือนเดิมและให้คนกินรู้สึกยังคงรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงคุณลองดูผลิตภัณฑ์ข้างขวดที่เขาเขียนว่าโลโซเดียมแต่มันก็จะเพิ่มต้นทุนนิดนึงใช่ครับอาจารย์ครับค่ะโอเคอาจารย์หมอมีอะไรแนะนำคุณมงคลอีกไหมอ๋อครับประเด็นก็ต้องขอบคุณนะครับที่เข้าร่วมโครงการลดโซเดียมหรือลดเค็มลงนะครับเพื่อสุขภาพของคนไทยนะครับและผู้บริโภคจะได้มีตัวเลือกนะครับสุขภาพหรืออาหารสุขภาพในการรับประทานนะครับเชิญชวนเลยค่ะพูดเลยค่ะให้คนไปกินร้านคุณเยอะๆอยู่ตรงไหนอย่างไรพูดอีกทีค่ะครับก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวจังหวัดลำพูนนะครับก็แวะมาทานอาหารที่ร้านข้าวแกงเรโทรได้นะครับผมข้าวแกงจะปรับสูตรให้เป็นสูตรโลโซเดียมนะครับผมเพื่อสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมขอบพระคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็ขอบคุณคุณหมอมากนะครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับขอให้ขายดีขายดีนะคะขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณครับโอเคค่ะเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 14,698 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 9,274 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 37% เมนูปลาดุกผัดพริกขิงไข่เค็มปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 38,362 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 24,989 มิลลิกรัม
ปริมาณโซเดียมลดลง 35% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับสวัสดีครับ